วันนี้นะฮะวันนี้เนี่ยจริงๆหัวข้อที่เราจะคุยกันเนี่ยมันเป็นคำถามที่ก็มีคนถามมาหลายครั้งในตลอดระยะเวลาหลายปีนะว่าเวลาคุณลุงพูดเรื่องการลงทุนอ่ะมันฟังดูง่ายเนาะใช่ไหมฮะเขียวซื้อแดงขายทำตามระบบตามไม่บอดสีก็ได้ตังค์แล้วนะแล้วมันทำได้จริงๆหรอทำง่ายมันทำได้ง่ายขนาดนี้จริงๆหรอนะนี่เป็นหนึ่งในคำถามที่เราเจอกันหลายครั้งเลยนะครับคิดว่ายังไงบ้างฮะปีนี้คิดว่าจะง่ายกว่านั้นอีกนะเพราะว่าสถานการณ์ของโลกมันเปลี่ยนไปเมื่อก่อนมีคนถามว่าลงทุนในบิตคอยน์เนี่ยตอนนี้มันขึ้นมาโอ้โหมหาศาลแล้วเนี่ยไม่เทคโปรฟิตบ้างเลยครับคำถามนี้น่าสนใจนะกำไรแล้วไม่เทคโปรฟิตบ้างเลยก็อธิบายไปจริงๆง่ายนะที่ความเข้าใจเนี่ยแต่ว่าก็แปลกใจที่คนไม่ค่อยเข้าใจนะอาจจะเราพูดไม่ชัดก็ได้คือเราถืออะไรอยู่นะเราถือสกุลเงิน2สกุลนะคือสกุลเงินที่เป็นบิตคอยน์กับเป็นบาทนะถ้าเราเทคโปรฟิตแต่ว่าเราขายบิตคอยน์แล้วถือบาทมูลค่าเท่าเดิมขณะนั้นใช่ไหมที่ execute order มูลค่าเท่าเดิมแต่เปลี่ยนจากการถือบิตคอยน์ซึ่งเป็น currency ชั้นดีมาถือบาทซึ่งเป็น currency ชั้นเลวก็ถามว่าทำไปทำไมอ่ะทำไปทำไมอย่าไปพูดถึงเรื่องการ take profit เรื่อยเลยทำไปทำไมเรามีบิตคอยน์อยู่สมมติว่า1บิตคอยน์มันก็ดีแล้วอ่ะทำไมต้องไปเปลี่ยนให้เป็น2ล้านกว่าบาทด้วยอ่ะทำไมมันมีอะไรเป็นเหตุผลไม่ทำไมนะทำไมไม่เปลี่ยนเป็นหยวนทำไมไม่เปลี่ยนเป็นเงินกีบของลาวทำไมไม่เปลี่ยนเป็นดอลลาร์ทำไมไม่เปลี่ยนเป็นปอนด์สเตอร์ลิงทำไมเปลี่ยนเป็นบาททำไมไม่เปลี่ยนเป็นกิโลกรัมของคอปเปอร์ทำไมไม่เปลี่ยนเป็นทองคำทำไมไม่เปลี่ยนเป็นซิลเวอร์ทำไมต้องเปลี่ยนนะก็ในเมื่อสิ่งพวกนี้ก็เป็นสิ่งซึ่ง represent ค่าของอะไรก็ไม่รู้อันหนึ่งอ่ะมูลค่าของ wealth อันหนึ่งก็ถืออันไหนที่มันดีที่สุดนะ stable ที่สุดไม่เสื่อมค่าไม่ก็ดีแล้วไงทำไมจะต้องเปลี่ยนเป็นบาทนะอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าเมื่อหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเราประชุมบริษัท CDC พิมานซึ่งเป็นส่วนของการลงทุนของ CDC ในทางที่ดินเพื่อการเกษตรการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งหนึ่งเนี่ยก็มีผู้ถือหุ้นถามว่าเมื่อไหร่จะขายที่ดินเราเงินเนี่ยกำไรมหาศาลกำไรเยอะเหลือเกินที่ดินเนี่ยเอามาแบ่งกันก็ถามในที่ประชุมว่าเสียงส่วนใหญ่ว่ายังไงผู้ถือหุ้นใหญ่รายหนึ่งก็ถามว่าถ้าขายเนี่ยจะเอาเงินไปทำอะไรครับแล้วก็หยุดกันหมดเลยเอาไปทำอะไรอ่ะเอาไปลงทุนในที่ดินเหรอไปซื้อใหม่มันก็แพงกว่าเดิมพอซื้อกับขายนี่มันมีแกลบระหว่างซื้อกับขายคือก็ถือเป็นที่ดินดีแล้วไงทำไมจะต้องเปลี่ยนเป็นเงินบาทบิตคอยน์ก็ดีแล้วทำไมจะต้องเปลี่ยนเป็นเงินบาทเมื่อมีความจำเป็นต้องใช้เงินบาทเราไม่มีแหล่งอื่นก็อาจจะเปลี่ยนกี่ซาโตชิกี่เซตอะไรก็ตามใจเป็นจำนวนเงินบาทที่ต้องการแต่ในกรณีที่เจ้าเงินบาทมาทำอะไรก็ไม่รู้ยังจะเก็บเวลส์เป็นบัญชีเงินบาทเหรออันนี้ไม่สมเหตุผลเลยเป็นการเสียสติอย่างยิ่งเลยอันนี้จันตามเห็นด้วยนะว่าหน่วยของ wealth เนี่ยมันควรจะเป็นอะไรที่มัน stable เช่น bitcoin หรือทองคำหรือที่ดินหรืออะไรพวกเนี้ยแทนที่จะเป็นเงินตราอะไรก็ไม่รู้ทำไมไม่เก็บเป็นกีบไปได้เยอะดิ ใช่ไหมจันตามมีความเห็นว่ายังไงเรื่องพวกนี้มันเป็นสิ่งที่หลายคนไม่ค่อยคิดนะคือเวลาเราพูดว่า take profit เราพูดคำนี้นะฮะโดยที่เรายึดติดว่า profit and loss เนี่ยเรา account มันเราคิดถึงมันในหน่วยของเงินบาทซ
ซึ่งจริงๆถามว่าคิดมันในหน่วยของเงินบาทผิดไหมมันไม่ผิดหรอกเพราะเราใช้ชีวิตอยู่ในโลกอยู่ในประเทศแล้วกันนะฮะที่เราใช้เงินบาทเป็นหลักเราใช้เงินบาทซื้อข้าวเราใช้เงินบาทจ่ายค่าเช่าเราใช้เงินบาทจ่ายเอ็กซ์เพนส์ต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมองว่านั่นคือเบสเคอเรนซีของเราแล้ว profit ทุกอย่างเราเทคออกมาในหน่วยนั้นมันก็ไม่ผิดแต่ว่าพอเรามองกลับตรงนี้เราก็ต้องเข้าใจว่าเคอเรนซีก็เป็นแค่เคอเรนซีนะฮะเงินบาทมันก็เป็นแค่สกุลเงินหนึ่งของหลายๆสกุลเงินเท่านั้นและจริงๆถ้าเราเข้าใจถึงระบบการเงินถ้าใครยังไม่ได้อ่าน Layered Money นะฮะลองไปอ่านดูถ้าเราเข้าใจถึงระบบของวิธีการผลิตเงินเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าจริงๆแล้วสกุลเงินประจำชาติของแต่ละประเทศอะอาจจะสามารถเรียกได้ว่าเป็น stable coin ของ US ดอลลาร์ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นคือถ้าเราต้องการที่จะเก็บเป็นเงินที่เราเรียกเงินเฟียดเงินเฟียดที่ดีที่สุดที่เราจะเก็บได้มันก็ควรที่จะเป็น US ดอลลาร์ไม่ใช่เงินบาทนะแต่ว่าถึงแม้กระนั้นก็ตามถ้าอย่างนั้นเราตัดเรื่องของว่าเงินเฟียดไหนแข็งแกร่งกว่าไปให้หมดเลยเนี่ยนะถือว่าโลกนี้มีเงินเฟียดสกุลเดียวซึ่งถ้าเรามองในมุมมองของระบบธนาคารปัจจุบันมันเกือบจะมีสกุลเดียวอยู่นั่นแหละแล้วที่เหลือเป็นแค่เงินที่อ้างอิงมูลค่ากับสกุลนั้นเราใช้วิธีการซื้อขายสกุลเงินตัวเองในการปรับอัตราแลกเปลี่ยนให้คงที่นะครับสมมุติว่าเราเปรียบเทียบบิตคอยน์กับดอลลาร์มันก็ขึ้นอยู่ว่าเราใช้อะไรเป็นยูนิตออฟแอคเคาท์เนาะแต่ว่าพอเรามาพิจารณาถึงคุณภาพแล้วก็ลักษณะของสินทรัพย์ทั้ง2ตัวเนี้ยมันก็ทำให้เราตั้งคำถามแหละว่าเราควรที่จะใช้อะไรเป็นยูนิตออฟแอคเคาท์นะคำถามนี้จริงๆผมไม่อยากจะฟันธงว่ามันไม่ว่ามันไม่ถูกต้องไม่ดีไม่ควรแต่ว่าผมแค่อยากจะชี้ให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่ไม่คิดไม่เบรกไม่หยุดที่จะคิดตรงเนี้ยว่าแม้กระทั่งสกุลเงินที่เราถือเนี่ยมันก็เป็นยูนิตที่แสดงถึงมูลค่ายูนิตหนึ่งเท่านั้นนะฮะและทุกครั้งที่เราจะขายสินค้าอันหนึ่งเนี่ยมันก็คือการที่เราขายสินค้าชนิดหนึ่งเพื่อมาซื้อสกุลเงินนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นเงินบาทหรือเงินดอลลาร์ถ้าเรามองถึงสินทรัพย์ที่มันมีเทรนด์กำลังขึ้นอยู่ขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาตลอด15ปีเราถือมันไว้นะฮะแล้วเราบอกว่าให้มันขึ้นมาเยอะเราอยาก take profit มองในมุมกลับกันเราต้องตั้งคำถามว่าเฮ้ยเราอยากที่จะซื้อไอ้สินค้าตัวเนี้ย US ดอลลาร์เนี่ยหรือแม้กระทั่งไทยบาทเนี่ยที่มูลค่าเราไปเปรียบเทียบกับตัวกลางก็ได้สมมติเอาตัวกลางๆที่ไม่ใช่บิตคอยน์และไทยบาทเปรียบเทียบเงินเราทั้ง2ตัวนี้ไปเปรียบเทียบกับทองคำก็ได้ถ้าเราเชื่อมั่นว่าทองคำเป็น monetary object ที่ดีถูกไหมรักษามูลค่าได้คนใช้เป็น safe haven ได้เราเทียบกับทองคำเลยเราเทียบมูลค่าดอลลาร์กับทองคำเราเทียบบิตคอยน์กับทองคำเราเทียบเงินบาทกับทองคำสิ่งที่เราเห็นคือชาร์ตของสกุลเงินประจำชาติต่างๆเมื่อเทียบกับทองคำมันมีมูลค่าลดลงเรื่อยๆ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 จากปีถึง971ถึงปัจจุบันลดลงมาแล้ว 99.98%บิตคอยที่เพิ่งโตมา15ปีมีการขึ้นมีการลงมีการขึ้นมีการลงเป็น fluctuation ระยะสั้นแต่ว่าในระยะยาวก็ยังมีเทรนด์ที่ขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทุกๆ4ปี5ปีมันขึ้นเรื่อยๆทีละ10 20เท่านะตกที่ประมาณปีละ 200% APA CAGR ทำไมเราถึงเลือกที่จะขายสินทรัพย์ตัวเนี้ยเพื่อที่จะไปซื้อสินทรัพย์ที่มันกำลังทำ new low ตลอดเวลาอันนี้เป็นจุดที่เราต้องคิดนะครับใช่นะคิดนะคิดแล้วอย่าเสียสตินั่นคำการกระทำของคนเสียสตินะทำอย่างนั้นมีอีกวันหนึ่งไปพูดที่ตลาดหลักทรัพย์เรื่องการเทรดทองคำนะโอ้โหมันเทรดกันเยอะเลยอย่างนี้มีระบบอย่างนู้นอย่างนี้โอ้ยสารพัดเลยนะลุงบอกว่าจะลงทุนเท่าไหร่ล่ะนะวิธีทำกำไรง่ายๆมันมีระบบซึ่งง่ายกว่าที่คิดจะมีนะจะลงทุนเท่าไหร่ล่ะเอาสมมุติว่าล้านหนึ่งก็เอาล้านหนึ่งมาซื้อทองคำแล้วก็นั่งเฉยๆแค่นั้นก็ชนะแล้วอ่ะไอ้พวกที่ไปเทรดทองคำอ่ะสักพักหนึ่งล้านหนึ่งก็เหลือ900,000มันก็ขาดทุนก็ไปขาดทุนกันมาซื้อทองคำนั่งเฉยก็ชนะแล้วเพราะอะไรก็เราถือเคอเรนซีซึ่งดีกว่าเงินบาทไงใช่ไหมเงินบาทถือเป็นเคอเรนซีที่ดียังไงก็ตามถ้ามันได้กำไรมามันก็เป็นเงินบาทซึ่งด้อยค่าตลอดเวลาอยู่ดีเพราะฉะนั้นการทำกำไรในตลาดเนี่ยง่ายมากง่ายมากเอาเท่าไหร่ล่ะปัจจุบันเนี่ยในวงการธุรกิจเนี่ยทำธุรกิจเนี่ยได้กำไรสัก 10% 20% นี่ถือว่าเยี่ยมนะเยี่ยมละกำไรการธุรกิจมากๆไม่มีประมาณเนี้ยนะ
ก็ถ้าถือทองคำหรือถือบิตคอยเฉยๆมันก็ได้แล้วเนี่ย 10% 20% ไปทำอะไรทำไมถึงบอกว่าการลงทุนมันง่ายขึ้นอีกนะแทนที่จะไปหาระบบที่ดีอย่างนี้กลายเป็นการนั่งเฉยๆก็จบเท่านั้นเองนะแต่นี่มันเข้าใจยากไม่รู้จะอธิบายยังไงว่าเราไปโฮเงินซึ่งมีค่า stable ที่สุดดีที่สุดไม่เสื่อมราคาดีกว่าแล้วก็พิจารณาเอาแต่มันก็ต้องย้อนมาพูดเรื่องการเทรดธรรมดาอยู่ดีนะเช่นการเทรดหุ้นธรรมดาทองคำธรรมดาอะไรธรรมดาอยู่ดีซึ่งวันนี้ก็อยากจะพูดเรื่องพวกนี้ back to basic เลยนะที่เราเข้ามาเทรดกันตั้งแต่แรกปีแรกเลยก็เพื่อจะหวังกำไรเป็นเงินบาทนี่แหละนะไม่ต้องไปคิดมันหรอกว่าเป็นทองคำดีหรือบิตคอยดีสมมติตอนนี้ยังไม่รู้เรื่องเลยแต่อยากกำไรเป็นเงินบาทมันก็มีวิธีอีกเหมือนกันที่จะทำกำไรได้ง่ายๆไม่ต้องไปวุ่นวายไม่ต้องไปอะไรมากมายนะครับวิธีง่ายๆมันมีนะวันนี้ก็อยากจะพูดถึงวิธีทำกำไรง่ายๆแบบ conventional นะเป็นเงินบาทง่ายๆก็มันก็ต้องมีระบบซึ่งเป็นเรื่องเป็นราวนะต้องที่มันยังไงอะที่มันสามารถเอามาทำตามแล้วก็ที่จะทำให้มีกำไรอย่างแน่นอนได้อะตามที่เราปรารถนาหาจอหาเรื่องออยู่เนี่ยนะคือวิธีการทำกำไรง่ายๆเนี่ยมันมีแค่4ขั้นตอนเองได้มากอ่ะ4ขั้นตอนขั้นตอนที่1 asset allocation กระจายความเสี่ยงในชีวิตให้เรียบร้อยซะก่อนนะที่ดินทองคำบิตคอยน์ investment ต่างๆหรืองานประจำหรืออะไรคิดให้รอบคอบเพราะว่าความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้ถ้ามันเกิดขึ้นในส่วนที่เป็นที่ดินอยู่ๆน้ำท่วมมันหมดคุณค่าเนี่ยถ้าเราถือที่ดินอย่างเดียวเราก็เจ๊งใช่ไหมอย่างที่อังกฤษเนี่ยเป็นตัวอย่างให้ดีมากเลยบ้านเมืองมันเป็นเกาะเป็นภูเขาเป็นเกาะมันสโลปเป็นเยอะมากเรียกว่าการจำได้ว่าขี่จักรยานไปมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ไหวมีบ่อยๆต้องจอดแล้วจูงรถมันขึ้นเนินไปเรื่อยมันกำลังขาไม่พอแล้วก็มันก็โอเคก็อยู่กันอย่างนั้นอ่ะเวลาฝนตกเนี่ยมันก็เป็น drizzle ในเมืองไทยไม่มีใช่ไหมไม่รู้แปลว่าอะไรเป็นละอองมันไม่เป็น rain ไม่กี่วันนี้ก็เพิ่งมีเป็นละอองแล้วที่ตอนหลังเนี่ยฝนมันหนักขึ้นมันเป็นเม็ดน้ำตกลงมาเป็นเรนปรากฏว่าจากสโลปมันน้ำก็ไหลไปรวมกันลงไปที่ต่ำก็มีหลายเมืองของอังกฤษเนี่ยฝนตกก็น้ำท่วม property แถวนั้นนะพินาศหมดเลย value ไม่มีแม้กระทั่งจะทำประกันภัยก็ยังไม่รับประกันเลยเห็นนะเพราะฉะนั้นที่ดินเนี่ยที่ว่ามันแน่นอนแล้วเนี่ยก็พังได้เราคาดไปถึงเนี่ยเพราะฉะนั้น asset allocation เนี่ยเป็นกฎข้อที่1ต้องคิดให้เรียบร้อยให้สบายใจซะก่อนสมมุติเรากระจาย allocate asset ของเราออกไปดีแล้วมันก็มีส่วนซึ่งเราจะเอามาลงทุนได้อย่างค่อนข้างสบายใจแล้วคิดทุกอย่างรอบคอบแล้วขั้นตอนที่2ก็คือการลงทุนมันต้องมีระบบบัญชีนะในที่นี้ก็ต้องมี3บัญชีหรือ4บัญชีแล้วแต่ ก็แนะนำว่าเป็นบัญชีหลักเป็น store of wealthที่เก็บระยะยาวเป็นการเก็บออมเลยอ่ะสมัยนี้ไม่ค่อยเข้าใจกันแล้วพอเก็บออมนะเก็บแล้วมูลค่ามันน้อยลงมันหมดค่าก็เลยเลิกเก็บกันหมดแต่ตั้งแต่บิตคอยน์มันมูลค่าเพิ่มขึ้นตลอดเวลาการเก็บออมเป็นบิตคอยน์เนี่ยเราก็เริ่มเห็นละประโยชน์มันมีประโยชน์มากเลยมัน store wealth มันจะเริ่มละนะก็คาดว่าในรูปการลงทุนของเราเนี่ยน่าจะกันไว้ 40%ให้เป็นส่วนเนี้ย store of wealth การลงทุนระยะยาวมากเราไม่ liquidate ถือไว้อย่างเนี้ยส่วนที่2ก็จะเป็น CDC action zone ซึ่ง apply ร่วมกับ harmonic pattern
อันนี้ก็เอาออกมาอีก 40% เป็น 80% ของเงินลงทุนแหละส่วนที่3เป็น CCC Action Zone Basic คือว่าไม่ฟังเสียงเขียวซื้อแดงขายนะแล้วส่วนที่4ก็เป็น Speculation นะอันนี้ก็จัดเปอร์เซ็นต์เงินเราเองลุงคิดว่า40 40แล้วก็10 10ทำนองนี้กำลังเหมาะคือเป็น Stop Wealth 40% เป็นระบบซึ่งใช้ Action Zone ร่วมกับ Harmonic Pattern 40แล้วก็ Action Zone ธรรมดา 10% Speculation 10% นั้นส่วนที่2คือระบบบัญชีต้องมีไม่ใช่ไม่มีบัญชีมีบัญชีเดียวแล้วก็เล่นลงทุนอยู่นั่นน่ะมันการลงทุนระยะยาวเนี่ยกับการเทค profit มันคนละคอนเซ็ปต์กับการลงทุนระยะสั้นเพราะฉะนั้นเมื่อมันไม่รู้บัญชีแล้วมันเละไปหมดนะก็เลยต้องมี4บัญชีให้เรียบร้อยแต่จริงๆอ่ะอยากจะนำแค่3บัญชีคือเอา speculation ออกไปซะมันไม่มีประโยชน์มันกระทุนเรื่อยแต่ก็เข้าใจว่าเอาออกไม่ได้อ่ะเพราะพวกเราคันมือมันต้องมีก็เอาน้อยๆหน่อยอยู่มานานพอก็ออกได้ฮะสักพักมันก็หายขั้นตอนที่3ก็คือว่าในการเทรดเนี่ยเราทำอะไรเราหาเวฟ1 2อันนี้ก็ต้องอธิบายเวฟ1 2คืออะไรนะแล้วก็1 2ต้องรีเทรสออกมาเกิน 78.6 78.6 มาจากไหนอันนี้ก็ต้องมีการเรียนกันนะโดยที่ว่า1 2เนี่ยถ้าเกิดขึ้นตอนที่หุ้นนั้นเป็น IPO ก็เข้าใหม่ๆหรือเกิดขึ้นในซูเปอร์แกรนด์ไซเคิลใหญ่ๆซึ่งใช้เวลาเป็น10ปีหรือเกิดขึ้นในเซนจูเรียนเวฟซึ่งใช้เวลาเป็น 20-30 ปีอันนี้เป็นส่วนซึ่งพิจารณาอยู่ในบัญชีที่1คือเป็น Store of Wealth ส่วน1 2ที่เกิดในแกรนด์ไซเคิลในเมเจอร์เวฟในคอมมอนเวฟอันนี้ก็เป็นส่วนของCTC Action Zone ซึ่งใช้ประกอบกับ Harmonic Pattern ส่วนที่3ก็ใน Grand Cycle เหมือนเดิมนี่แหละใน Major Wave ใน Common Wave เหมือนเดิมนี่แหละแต่เอาไปใช้ใน Action Zone Basic เห็นไหมมันเรื่องเดียวกันมันข้อแม้เหมือนกันแต่ลงคนละบัญชีนะอันนี้มันมีเหตุผลเพราะมันกันหลายอย่างกันตกลดกันหลายๆอย่างก็เดี๋ยวค่อยเรียนรู้กันไปมันต้องเรียนรู้อ่ะการที่จะมาพูดเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงจบเป็นไปไม่ได้นี่ก็พูดเกริ่นให้ฟังแล้วเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูและการเรียนรู้ก็คงอยู่ในคอร์สใหญ่ส่วนขั้นตอนที่4เนี่ยก็ต้องเข้าใจการส่งคำสั่งตลาดก็มีลูกศิษย์โบราณคนหนึ่งซึ่งก็เป็นคนเก่งมากนะเขาบอกว่าเขียวแดงของลุงโฉลกเนี่ยเจ๊งกันมานักแล้วนะถูกต้องเพราะเขียวซื้อแดงขายอ่ะมันก็เป็นเบสิกแอคชั่นโซนเนี่ยคือ execution orders ที่จะคำสั่งเข้าตลาดมันมี4คำสั่งไม่ใช่2คำสั่งไม่ใช่ซื้อกับขายอันนี้พวกเรายังเข้าใจผิดกันเยอะเลยเขียวซื้อแต่ไม่ได้ขายที่แดงแดงเนี่ยเป็นการ open short position ตรงนั้นเขียวเนี่ย open long position ไม่เกี่ยวกับการ take profit หรือการขาย stop loss ไม่เกี่ยวเลยเป็นการเปิด position มันอย่าเอามาปนกัน open long position ที่เขียวแล้วออกยังไงอ่ะก็ออกที่เป้าหมายของ Fibonacci ที่เราจะพูดต่อไปกี่เป้าหมายก็ว่าไปหรือโดน stop เอาไปจุด stop loss หรือเราจะ enter short position ที่มันระบบของเราแดงออกตรงไหนล่ะก็เมื่อได้ profit target ที่ต้องการแล้วก็ออกหรือโดน stop loss เหมือนกันเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันมี4อันไม่ใช่2อันซึ่งอันเนี้ยก็จะได้เข้าใจกันเรื่อยๆคนที่มาเรียนก็จะได้เน้นเรื่องพวกนี้เป็นมาเรียนอันนี้ก็เป็นใครพรีรูทใช่ไหมบทเริ่มต้นว่าเออมันเป็นอย่างเงี้ยนะนี่อยากจะให้ดูว่าพูดถึงเป็นสไตล์การ
ลงทุนแบบเป็นระบบของชมรมที่เราทำอยู่นะฮะนี่ก็อยากให้ดูว่ามันง่ายแค่ไหนนะมันง่ายแค่ไหนเราก็ต้องเอากราฟขึ้นมาดูเป็นตัวอย่างนะก็จะไม่มันก็มัวนะเวลายกตัวอย่างขึ้นมานะใครจะว่าเราเชียร์ตัวใดตัวหนึ่งก็ไม่ได้เพราะส่วนมากเราจะเอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นนานแล้วมาดูนะอันนี้เป็นราคาของหุ้นนะเราเลือกมาตัวหนึ่งเอาตัวเรียง A B C ไปถึงเนี่ยเรียง alphabetical order ตัวแรกมันก็เป็น 7-up พอเป็นตัวเลขก่อนร้อยเข้ามาเป็น AAI ACE อะไรก็ว่าไปนี่ random เลยนะเราเลือก 7-up มาดูนะ 7-up มันง่ายยังไงในการเทรดเลือก 7-up มาก็ปิดให้ก่อนนะนี่คือ 7-up ตั้งแต่เข้ามาเนี่ยโทษทีตั้งแต่เข้ามาในตลาดมันมีค่าเยอะเลยแล้วลงพี่ได้ด้วยจนถึงตรงนี้เป็นจุดต่ำสุดเพราะทางด้านซ้ายมือเนี่ยอะไรก็ช่างมันเถอะจบละเราไม่ย้อนไปดูละจริงๆมันมาจากท็อปนั่นแหละแล้วก็ลงมาเป็น A B C จบละแล้วเราจะมาเริ่มดูจากจุดต่ำสุดจุดนี้นะพอได้จุดต่ำสุดแล้วเนี่ยเราจะเทรดยังไงนะมันง่ายยังไงนะเนี่ยเห็นไหมมันลงไว้เรื่อยต่ำสุดตอนที่มันลงมาเรื่อยๆเนี่ยต่ำเหลือเกินเราจะช้อนซื้อไหมคำตอบก็คือคำว่าช้อนซื้อไม่มีในระบบนี้จะซื้อเมื่อเขียวนะและมีฮาร์โมนิกแพทเทิร์นนำหน้านะเพราะฉะนั้นมันแดงมาตลอดเนี่ยโอกาสซื้อแทบจะไม่มีละนะมันมีเขียวบ้างตรงนี้แต่ไม่มีแพทเทิร์นซึ่งฮาร์โมนิกนำหน้าก็ซื้อไม่ได้อยู่ดีนะก็เป็นบัญชี3ซึ่งเป็นบัญชีเล็กมากแค่ 10% คือเขียวเฉยๆเล่นเขียวแดงไปตามระบบแบบที่เข้าใจผิดกันเดิมอะเขียวซื้อแดงขายก็เล่นไปนิดหน่อยการเสียหายจากการลงเนี่ยจากระบบเขียวแดงที่บอกว่าระบบเขียวแดงของลุงชโลกเนี่ยเจ๊งมาเยอะแล้วมันจะเจ๊งในขาลงอย่างเงี้ยนะฮะแต่มันก็นิดเดียวเพราะมันเรา allocate แค่ 10% ส่วนที่ 40% นะมันต้องมี harmonic pattern นำหน้าซึ่งมันไม่มีก็รอดตัวไปตกลงก็ไม่ต้องพิจารณาหมดละก็เรามาเริ่มกันจากวันนี้วันที่มันถึงจุดต่ำสุดตรงนี้เรายังไม่รู้หรอกตรงนี้จะจุดต่ำสุดจนกว่ามันจะผ่านไปนะผ่านไปแล้วมันขึ้นไปและเปลี่ยนเป็นเขียวเห็นไหมเป็น CTC Action Zone เขียวอ่ะนะอย่างเช่นเราจะเอาตรงนี้เป็นจุดต่ำสุดมันไม่ขึ้นนะเนี่ยอันนี้เอาจุดต่ำสุดมันขึ้นไปรอจนกระทั่งเขียวนี่เนี่ยถึงจะบอกว่าอันนี้เป็นจุดต่ำสุดเพราะฉะนั้นพออันนี้เป็นจุดต่ำสุดเขียวที่เราเข้าซื้อก็โดนสต็อปทันทีแต่เป็นบัญชี3ซึ่งแค่ 10% เองนะบัญชี2บัญชี1ไม่ได้เพราะมันไม่มีฮาร์โมนิกแพทเทิร์นนำหน้านะอันนี้ก็รอดตัวไปเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราดูเนี่ยตรงนี้เป็นจุดต่ำสุดที่เกิดขึ้นเราก็ดูซิถ้ามันเขียวเมื่อไหร่ก็ตามนะตรงนี้เป็นจุดต่ำสุดถ้าเอาตรงนี้เขียวเมื่อไหร่ก็ตามตรงนี้จุดต่ำสุดก็ไม่เขียวอ่ะมันต่ำลงอีกมันจุดต่ำสุดก็เกิดขึ้นใหม่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยเป็นการ identify ว่าตัวไหนมันจุดต่ำสุดโดยดูว่ามันเขียวตรงไหนนะคราวนี้ขณะที่เรายังไม่รู้ว่าตรงนี้มันจุดต่ำสุดเนี่ยเราก็ดูว่าถ้ามัน1 2เล็กๆตรงนี้นะ1 2เนี่ยก็จากฐานตรงนี้ขึ้นไป high ตรงนี้เห็นมั้ย1 2ลงมาตรงนี้ 78.6 พอดีใช้ได้นี่งั้นอันเนี้ย1 2อันเนี้ยใช้ได้นะ1 2นี่ใช้ได้เมื่อใช้ได้วิธีทำงานของเราก็คือเราใส่เครื่องหมาย1 2ไว้ก่อนตรงนี้1 2แล้วลงตรงนี้เอาข้างในออกเนี่ยใส่ไว้ก่อนคือมัน1 2ลงมา 78.6 แต่ทำไมไม่ใส่สีเขียวเข้าไปคอนเฟิร์มด้วยเพราะอะไรเพราะมันอาจจะลงอีกก็ได้เห็นไหม
มันยังไม่สรุปจนกว่ามันเขียวอ่ะถึงจะสรุปเพราะฉะนั้นอันนี้คาดว่าจะเป็น1-2แต่ยังไม่แน่เพราะมันไม่เขียวเวลาผ่านไปดูเนี่ยมันก็ยังไม่ทำนิวโรมันใช้ได้อยู่ดีแต่มันไม่เขียวจนกระทั่งมันเขียวตรงนี้เห็นไหมพอเขียวตรงนี้ปั๊บแปลว่า1-2อันนี้ใช้ได้แล้วแต่โดยที่ว่าฐานล่างสุดเนี่ยมันยื่นมาเป็นอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรมันที่เดิมอยู่ดีอย่างเงี้ยนะ1-2ใช้ได้แล้วเขียวตรงนี้เป็นจุดซื้อวิธีการของเราก็คือพอจุดซื้อเขียวตรงนี้ปั๊บเราก็ดูว่ามันปิดเท่าไหร่มันปิดที่ 0.31 นะวันเนี้ยเราจะซื้อ at open ของวันถัดไปนะ at open ของวันถัดไปก็ประมาณ 0.31 นี่แหละนะมันน่าจะประมาณเดียวกันแต่ถ้ามันไม่ใช่ก็เลื่อนเอาไปจุด 32 หรือ 30 เลยก็ว่าเอาไปอยู่ประมาณเนี้ยมันต่างกันนิดเดียวไม่เป็นไรก็วันถัดไปมันเปิด 0.31 เปิดที่วันถัดไปเปิดที่ 0.30 นะก็ซื้อ 0.30 ไม่มีอะไรตกลงกรีนโอเพนลองโพซิชั่นไซส์เท่าไหร่ตรงนี้เนี่ยมันอยู่ที่จุดต่ำสุดของทั้งหมดที่แรงมานะเพราะจุดนี้เนี่ยเมื่อเกิดฮาร์โมนิกตรงนี้แล้วเขียวเนี่ยตรงนี้ก็เป็นฮาร์โมนิกที่สมบูรณ์ใส่สีระบายสีได้สมบูรณ์ละอย่างงี้เพราะฉะนั้นซื้ออันนี้เนี่ยเป็นการซื้อบัญชี1เห็นนะบัญชี1เพราะมันลงมาถึงจุดต่ำสุดแล้วเนี่ยเมื่อกี้ที่เราพูดอ่ะซื้อบัญชี1นะบัญชี2ซื้อได้ไหมมันต้องมีฮาร์โมนิกแล้วมาเกิดขึ้นอีกอันหนึ่งมัน2อันฮาร์โมนิกนะบัญชี2ก็ยังไม่ได้บัญชี3ซื้อเพราะเขียวแล้วเดี๋ยวไปออกเพราะแดงนะเนี่ยมันแล้วแต่ต้องทำเรื่องบัญชีให้เรียบร้อยก็ซื้อไปจุดซับลอสอยู่ที่ไหนก็จุด30ที่เป็นโอเพ่นนนที่เราซื้อเนี่ยกับจุด stop loss คือ most significant low คือจุด2-3ตรงนี้ล่าสุดถ้าใครเสี่ยงหน่อยจะเอาตัวบนนี้ก็ได้คือที่เวฟ2ปลายเวฟ2ก็ได้แต่ใครไม่อยากเสี่ยงก็เอาจุดเริ่มต้นของเวฟ1อันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กน้อยเราก็จะได้ระยะทางตรงนี้จากจุด2-3ไปถึงจุด30ก็คือจุด07สตังใช่ไหมหรือ70สตังค์7สตังค์แดงเห็นไหมเราก็ได้คำนวณตั้งแต่แรกว่าเรามีเงินที่จะเสียได้เนี่ยครั้งหนึ่งเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นวิชาต้องเรียนอีกขึ้นกับว่าเฮ้ยเรามีเท่าไหร่มรดกได้รับมาเท่าไหร่เงินเดือนเท่าไหร่นะมีทรัพย์สินเท่าไหร่ยังไงกันเงินไว้เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเรียบร้อยแล้วหรือยังก็ได้เป็นส่วนสุดท้ายเอามาลงทุนมาลงทุนเนี่ยก็กันมาทั้งหมดเท่าไหร่ในกี่ใน4บัญชีบัญชีละ40 40 10 10อันนี้เป็นบัญชีที่1ก็กันมา40ใน40เนี่ยจะแบ่งออกเป็นกี่ครั้งโดยปกติเรารู้ว่าการเทรดเนี่ยถ้าระบบธรรมดาเนี่ยมันจะขาดทุนประมาณ7ครั้งกำไรประมาณ3ครั้งนั่นเองก็ต้องเผื่อขาดทุนติดต่อกัน7ครั้งให้ได้ด้วยมันก็ต้องพิจารณาอย่างนี้ไปเรื่อยในที่สุดก็จะรู้ว่าเฮ้ยละโลเทคลอสได้เท่าไหร่อันนี้คิดเป็นวันค่อยๆนั่งคิดอย่าหลอกตัวเองสมมุติเราเทคลอสได้1,000บาทแล้ว1,000บาทตั้งเอา7สตางค์ไปหารสมมุติ10สมมุติ10สตางค์แล้วกันไปหารนะมันก็ได้10,000หุ้นเห็นนะ10,000หุ้นหุ้นเราเท่าไหร่หุ้นละ30ก็เป็น30,000หรืออะไรก็ว่าไปก็คำนวณกลับไปมันก็เป็น position size อ่ะ position size เราก็มาจากอะไรมาจากราคาที่ซื้อเปรียบเทียบกับ maximum damage ซึ่งจะเกิดขึ้นในการซื้อครั้งเนี้ยเรารับได้เท่าไหร่อย่าหลอกตัวเองอันนั้นเป็น position size ของเราอย่าโลภมากอย่า under trade ด้วยมันต้องมีการคำนวณอันนี้พูดแค่นี้อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจหรอกเอาเป็นว่าประมาณนี้ก็แล้วกันเอาราคาที่ซื้อนะไปหารปริมาณเงินที่เรารับความเสี่ยงได้เนี่ยแล้วก็ส่วนใครต้องการรายละเอียดเต็มที่เลยก็ลองมาเรียนดูพอเราได้ position size แล้วเนี่ย
เราก็รู้ว่าความผิดพลาดของเราในการเทรดอยู่ที่อะไรอยู่ที่ตกรถขายหมูติดดอยแล้วก็ว่าไปคือมันพอมันขึ้นไปอ่ะสมมติว่าเราซื้อตรงนี้มันขึ้นไปเฮ้ยเราจะเทค profit ตรงไหนพอมันลงมาปรับตัวหน่อยเฮ้ยออกแพนิคแพนิคสมัยโบราณก็เรียกอะไร empty pot สมัยนี้ใช้ป่ะครับเนี่ย empty pot คือเมื่อ teapot นี่เมื่อก่อนสมัยโบราณเนี่ยนะเวลามันต้มน้ำนะเพื่อชงทีนะพอน้ำเดือดแล้วมันจะร้องวิ่งลั่นเลยคนโอ้ยต้องวิ่งมาปิดกันนะแล้วแพนิคเนี่ยเขาเรียก empty pot สมัยนี้เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้เดี๋ยวนี้เราไม่ต้มน้ำแบบนั้นแล้วนะแต่มาที่พอร์ตนะต้องถามพี่ต้นตกกันแทนตกลงแล้วกันเรื่องพวกนั้นซะโดยที่ว่ามันจะขึ้นไปไหนก็ตามเราได้ทำซิสเต็มเทสแล้วว่าถ้าเราสร้างจุดที่เราพอใจจุดหนึ่งเนี่ยบางครั้งขายหมูบางครั้งอะไรก็ตามเนี่ยแต่รวมๆแล้วเนี่ยมันดีกว่าเราก็ดูซิเราเทคโปรฟิตที่ไหนเอาระบบมาค่อนข้างไม่หายผลอะไรมาซัพพอร์ตก็ไม่รู้อะแต่ว่าไหนๆก็ไม่มีระบบอะไรแล้วเอาอันนี้ได้ไหมเอาฟิโบนัชชีสเกลนะโดยที่เราออกจากจุดเริ่มต้นในฐานโทษทีฟิโบนัชชีextension นะจากฐานตรงนี้ไปที่เวฟ1มาจบที่เวฟ2นะจุดซื้ออยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นที่ต่ำกว่านี้ทาร์เก็ตเหล่านี้ใช้ไม่ได้มันอยู่ต่ำกว่าจุดซื้อเราก็เริ่มเทคโปรฟิตอันแรกที่ 160.8 260.8 423.6 3ทาร์เก็ตที่เราตั้งอย่าลืมว่าอันนี้เราเอามา 40% ของเงินลงทุนนะเราจะแบ่งจาก 40% เนี่ยแบ่งไปสัก20ชุดดีไหมเพราะหุ้นวันนี้20ตัวนี่ก็รวยแล้วนะก็หารเราเองแล้วกันได้เป็นเงินเท่าไหร่พอได้เท่าไหร่แล้วก็เอามาส่วนนี้มาก็เป็นเงินที่เราตั้งทาร์เก็ตโปรฟิตตั้งไอ้เนี่ยได้แล้วเสร็จแล้วเทคโปรฟิตเนี่ยก็3ไม้1 2 3เนี่ยก็เป็นวิธีการทำงานคราวนี้เราดูซิว่าถ้าต่อไปอะไรเกิดขึ้นเนี่ยราคาลงแพนิคเฮ้ยขายก่อนเฮ้ยอย่างงี้ถ้าในระบบของเราคิดอย่างเงี้ยไม่มีการแพนิคเลยเพราะอะไรขายที่นี่ครับที่จุด stop loss การขายจะมีแค่1จุด stop loss 2 profit taking ไม่มีการขายด้วยเหตุอื่นเห็นไหมมันก็หมดปัญหาเรื่องแพนิคหมดปัญหาเรื่องการชุลมุนแก้ไขหน้างานมันเป็นระบบดีก็เวลาก็ผ่านไปมันลงอีกเคยคนอื่นออกกันหมดแล้วลงขนาดนี้เรายังเฉยๆเพราะนี่เนี่ย stop loss อยู่ตรงนี้เราไม่กลัวขาดทุนเหรอก็ขาดทุนรับได้ไงถ้าเจ๊งหมดเลยล่ะก็พันบาทไงจำได้ไหมตัวเลขพันบาทอ่ะก็เราคำนวณแล้วไงถ้าเบรกข้างล่างเราเสียพันบาทนะลงมาอีกก็พันบาทเพราะฉะนั้นเห็นว่าความสบายใจมันเกิดขึ้นความแพนิคในการถือเพราะฉะนั้นไม่มีสบายใจมากอ้าวเวลาผ่านไปมันลงมาลึกลงกว่าอีกคนออกกันหมดแล้วตรงนี้เราเป็นคนบ้าไม่ออกคนเดียวเพราะอะไรก็ออกตรงนี้ไงเฮ้ยเราไม่กลัวพินาศเลยลงไปถึงตรงนี้ก็พันบาทไงเข้าใจไหมคำนวณแล้วพันบาทโพซิชั่นไซส์ทั้งหมดคูณกันเอาเนี่ยพันบาทเห็นว่ามันดีตรงเนี้ยอ้าวทำให้เราเนี่ยทำตามระบบได้เวลาผ่านไปเริ่มขึ้นเฮ้ยเห็นไหมกูขึ้นเท่าทุนละสบายใจละได้กำไรหน่อยนึงเนี่ยได้กำไรสลึงนึงถ้าเป็นคนอื่นสลึงหนึ่งออกแล้วเทคโปรฟิตแล้วสลึงหนึ่งขาดทุนน่ะเป็นหมื่นเป็นแสนน่ะสีทนได้สมัยโบราณเขาเรียกสีทนได้เขาโฆษณาสีทาบ้านน่ะโดนแดดโดนฝนแล้วสีทนได้แต่พอกำไรสลึงหนึ่งทนไม่ได้รีบออกเนี่ยออกแล้วก็บอกออกไม่ได้ครับคุณจะออกได้เพราะสองสาเหตุหนึ่งโดนซับลอสสองถึงโปรฟิตทาร์เก็ตเห็นไหมมันล็อกหมดเลยก็ผ่านไปเนี่ยลงมาอีกก็เฉยเฉยนะไม่มีอะไรก็ขึ้นแบบนี้นี่เทคโปรฟิตไปสิเห็นไหมก็ได้ตามทาร์เก็ตเนี่ยเทคไปสิกี่อันน่ะ1อัน2อันหรืออันที่3 423.6 จะไม่ถึงมั้งมันห่างเกินไปห่างกันไปก็ช่างมันไปแหละเอาแล้วถ้าไม่ถึงทำไงก็รอมันโดนซับล้อซื้อบ้านล่ะถ้าซับล่ะ
ก็โพซิชันนี้ก็พันบาทหารด้วย3โพซิชันก็เหลืออะไร300กว่าบาทเองอันนี้ใช่ไหมก็กินมา2อันแล้วอ่ะเนี่ยมันสบายใจนะก็ถือต่อไปมันขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกเราลงมาโอ้โหลงมาขนาดนี้ยังไงก็ต้องออกไม่ออกอะครับเพราะกินแล้ว2ไม้เราจะออกต่อเมื่อซับลอสตรงนี้หรือถึง profit target ตรงนี้เท่านั้นการหาไม่ออกก็ทำระบบไปเรื่อยเนี่ยในที่สุดเป็นไงมันก็ถึง target เนี่ยได้ตาม target ปลดทุกอย่างเลยแล้วก็ปิดสถานะ position นี้ที่ลงในบัญชีที่1นะได้กำไรเต็มที่ 43.6 บางครั้งเนี่ยถ้า1 2เนี่ยมันคล่อมประมาณเดือนหนึ่งก็อย่างเงี้ยบัญชีที่1ก็สั้นๆถ้า1 2เนี่ยมันคล่อมประมาณ 4-5 ปีบัญชีที่1เนี่ยบางที20ปีเพราะบัญชีที่1มัน flexible นะแต่ถ้า1 2ธรรมดาเนี่ยมันไม่มีเล็กๆอย่างนี้หรอกอันนี้มันมีเพราะว่ามันเป็นเสมือน IPO พอมันลงมาลึกมากทีแรกโอเคเราเข้าใจระบบแล้วเราดูสิแล้วตรงที่เขียวอันนี้เนี่ยเราซื้อในบัญชีที่1และเราซื้อบัญชีที่3ด้วยจำได้ไหมคือเขียวกูซื้อแหละเขียวแดงธรรมดาแบบไม่มีเหตุผลน่ะแบบโง่ๆเลยดาไม่บอดสีทำได้อะก็ซื้อที่เขียวนี่แต่ระบบนี้มันไม่ค่อยจะมั่นคงมันได้ประมาณ70 30อ่ะนะมันถูกทาง30ผิดทาง70เพียงแต่ว่าถ้ารัน profit แล้วมันเบ็ดเสร็จกำไรออกมาประมาณ 10-15% โอเคระบบนี้ค้าไว้ก็ซื้อเพราะเขียวแล้วออกที่ไหนก็ออกเพราะแดงก็รอไปตกลง position นี้3 position เราก็ออกตาม position และออกหมดเลยตรงนี้ขายหมูหมดหรือเปล่าไม่หมดครับยังเหลืออันนี้อีกอันหนึ่งยังเขียวอยู่ยังรันต่อเห็นไหมการตกรถก็ไม่มีขึ้นไปอีกขึ้นอีกขึ้นอีกคนไปถึงพีคตอนนี้ตอนนั้นเรายังไม่รู้นะว่านี่เป็นพีคก็ขึ้นมาเห็นไหมว่าบัญชีนี้กำไรตลอดเลยนะแล้วก็ระหว่างทางก็ดูซิมันเกิด1212ตรงไหนอีกหรือเปล่ามันไม่มีไม่มีก็ไม่มีนะไม่มีก็ไม่มีเราก็ปล่อยเวลาผ่านไปมันก็ลงมาแดงแล้วตกลงบัญชี3ซื้อที่เขียวนี่ออกที่แดงนี่เป็นแอคชั่นโซนเบสิกเขียวแดงไม่ดูอันอื่นเลยมีแค่2คำสั่งเขียวซื้อแดงขายจบก็ได้กำไรบัญชี1กับบัญชี3เต็มที่ตามที่คาดหวังเฮ้ยฝันหวานหรือเปล่าแล้วถ้าเจ๊งอ่ะถ้าเจ๊งกับพันบาทครับมีปัญหาป่ะทำไมพันบาทก็คำนวณแต่แรกไงครับ maximum damage เอาแค่นี้เพราะฉะนั้น maximum damage เนี่ยต้องชัดเจนนะครับว่าเสียได้เท่าไหร่ต้องชัดเจนแล้วการทำงานจะสบายใจมากเลยต่อไปดูคุณตรงนี้ต่อแล้วต่อไปเป็นอะไรมันแดง enter short มั้ยเราไม่เอาเราบอกเล่น long only แต่ถ้าใครจะ enter short ก็ได้ short ตรงนี้ stop ตรงนี้เขาทำขึ้นไปข้างบนแล้วคำนวณเหมือนกันฟิบนาชีลงมาแต่มันวุ่นวายเล่น long อย่างเดียวก็แล้วกันว่าไงนะกับ position ก็เล็กนิดนึงอันนี้ก็เริ่มต้นให้ดูเพราะฉะนั้นเล็กๆไปอย่างเงี้ยต่อมาเมื่อมันลงมาแล้วมันขึ้นใหม่มันไม่มี1 2เห็นป่ะนี่มันนิวโลเห็นนะทำอะไรไม่ได้ก็นั่งเฉยๆขณะที่นั่งเฉยๆเนี่ยเวลานานเนี่ยหลายเดือนทำอะไรไม่ได้เนี่ยทำอะไรอ่ะก็มันมีหุ้นตัวอื่นนะเช่นอะไรเช่นหุ้นเช่นว่าสมมุติว่าตัวนี้เป็นอย่างเงี้ยนะต่อไปคันที่รอเนี่ยเป็นตัวอื่นเช่นอะไรตัวพวกนี้เอาดูซะตัวนึงเนี่ยหุ้นตัวเนี้ยหุ้นนี้ลุงชอบสีตรังเพราะว่ามันทำอะไรก็ไม่รู้อะแต่ว่ามันมีที่ดินเยอะนั่นลุงก็เลยชอบมันมี1 2ตัวนี้เห็นไหมนะแล้วมาคำนวณ stop loss ตรงนี้แล้วขึ้นไปเห็นไหมถึง 403.6 ตัวนี้เนี่ยก็มาบริหารอันนี้สิแล้วไปหา1 2ที่อื่นอีกเราก็ไปหาที่อื่นอีกเรื่อยๆก็จะใช่ไหมไปหาไปเรื่อยๆหรือจะไปหาในadvance นะมีไหมนี่มีไหมเนี่ยเห็นไหมมันก็มี1 2เนี่ย1 2เห็นไหม high low แล้วยกขึ้นเหมือนกินกำไรเนี่ยมันมีเองอ่ะเพราะฉะนั้นช่วงซึ่ง
เราไม่ได้ทำอะไรนะหลังจากเราเทค profit อันนี้ไปแล้วนะเนี่ยหนึ่งอันแรกเนี่ยตรงนี้ไปแล้วพร้อมทั้งเขียวแดงได้ด้วยช่วงไม่ทำอะไรเราก็ไปทำที่ตัวอื่นเห็นไหมมันมีงานทำบัญชีที่ตัวอื่นส่วนบัญชีนี้เองในที่สุดเนี่ยมันลงมาแตะถึงข้างล่างตรงนี้นะถึงข้างล่างตรงนี้เนี่ยเราก็พิจารณายังไงถึงข้างล่างตรงนี้นะเอาราคา close มานะทำให้ดูนะมันก็เดี๋ยวลงลบอันนี้ออกอันนี้มันจบไปแล้วกำไรจบไปแล้วนะเราก็มาดูตรงนี้ตรงนี้เนี่ยมันเกิด1 2อย่างนี้1 2ใหญ่เลยเห็นมั้ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เดือนอันเล็กๆเนี่ยมันกำไรนี้1ตรงนี้ตัวนี้เนี่ยใช้หลักการเดียวกันแต่กำไรมโหฬารเลยพอถึง2มันใหญ่ก็ทำไปก็กำไรทำไปนะคำนวณจุดที่ซื้อเขียวนี่แก๊ปตรงนี้ใหญ่หน่อยนะ position size ก็ได้เล็กหน่อยเพราะความเสี่ยงมันมากขึ้นเนี่ยก็คำนวณไปตามเดิมตัวนี้ก็ถ้ามันขึ้นก็กำไรมโหฬารถ้ามันลงล่ะก็พันบาทนะครับหรือจะตอนนี้อาจจะเอา 1,500 แล้วเพราะได้กำไรมาเยอะว่าไปอันนี้พิจารณาเอาเองว่าจะทำแบบ CAGR ไหมคือเพิ่มผลกำไรมาพอได้ตรงนี้1 2ตรงนี้ปั๊บตรงนี้มันเกิด1 2 double bottom ขึ้นมาอีกเห็นไหมตรงนี้เป็น double bottom ขึ้นมาเราก็ใส่จากเรื่องฐานนี้เห็นไหมอันนี้ก็เป็น1 2ซึ่งมีharmonic pattern 1 2นำหน้าเพราะฉะนั้นเขียวนี้เราเข้าเป็นบัญชี2ได้มาแล้วบัญชี2มันปลอดภัยกว่ามันมี1 2 2ครั้งนะและบัญชี3เขียวซื้อแดงขายดะเลยแต่บัญชี1ไม่มีเพราะมันผ่านมาแล้วไกลนะไม่มีก็โอเคก็ทำบัญชีกันไปอ้าวเวลาผ่านไปนะก็เห็นว่าทั้ง2บัญชีเนี่ยกำไรมโหฬารเพราะถ้ามี harmonic ก็1 2มันมักจะกำไรไม่ 100% น่ะนะแต่โมโหรานเนี่ยก็ทำไปเรื่อยแล้วปัจจุบันนี้เป็นยังไงมันก็ลงมาตรงนี้พอลงมาตรงนี้ปั๊บเนี่ยอะไรเกิดขึ้นก็ฐานอยู่ที่นี่ใช่ไหมเราก็1ไปข้างบนแล้ว2ลงมาข้างล่างเนี่ยยังไม่ทำนิวโลนะตรงนี้โอ้โหตรงนี้กี่ปีเนี่ย4ปีสแปนนะเนี่ย4ปี profit target ที่ลิบโลกเลยนะลิบโลกเลย4ปีโลริสเท่าไหร่ก็ตรงนี้ครับอาจจะ 2,000 3,000 เห็นไหมเนี่ยคือระบบ risk มันเท่าเดิมเสมอแต่ reward มันมหาศาลมันเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเราเล่นอย่างนี้เราชนะ 100% risk reward ratio ของเรา fix เอาไว้เดิมเลยเนี่ยตรงนี้ mm-hmm. เนี่ยเพราะฉะนั้นเป็นระบบนะงั้นทุกคนก็ลองพิจารณาดูถ้าเราไปหาไอ้1 2เจอเนี่ยเราเข้าระบบได้ละแต่ at the back of your mind เนี่ยอยู่ต้อง aware ว่ามี asset allocation เรียบร้อยแล้วมี4บัญชีหรือ3บัญชีมีขั้นตอนหลักการคือหาเล่นเวฟ3เวฟเดียวคือหา1 2เล่น3และก็ execution order เนี่ยมันมี4 order ไม่ใช่ buy กับ sell เท่านั้นถ้าแค่นี้เนี่ยระบบนี้เริ่มต้นได้แล้วมีอะไร simple กว่านี้อีกมั้ยคราวนี้ถ้าจะดูแล้วเวลาทำงานจริงๆทำยังไงทำงานจริงๆเราก็ไปที่ stock screener นะฮะสมมติว่าเนี่ย stock screener เป็นอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปที่ filter ไปดูที่ MACD นะ MACD level เนี่ย above 0 MACD signal below 0เท่านั้นเองตั้งแค่เนี้ยส่วนตัวอื่นก็ไปตั้งเอาเองจะเอาวอลุ่มเท่าไหร่อะไรก็หาเลือกกันเอาเองแต่หลักก็คือ MACD level เนี่ย above 0มันขึ้นไปแล้วแต่ว่า signal ยังไม่ขึ้นก็แปลว่าอะไร แปลว่าหุ้นตัวนี้เพิ่งจะเขียวได้ไม่กี่วันใช่ไหมจบพอจบปั๊บเราก็สั่งให้มัน search หาเนี่ยตั้งแต่วันศุกร์ใช่ไหมถึงวันนี้เนี่ยก็ได้แล้วได้แค่นี้ไม่ถึง10ตัววันนึงก็ทำงานแค่นี้เราก็เปิดดูทีละตัวทีแรก TOA นะกราฟเป็นอย่างเงี้ย TOA นะเราดูกราฟรวมเลยนะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยมันไม่มี1 2ใหญ่ให้ดู
พราะฉะนั้นอันนี้บัญชีหนึ่งไม่มีนะนอกจากว่าอันนี้จะเป็นเริ่มเป็นหนึ่งสองแล้วเขียวถ้าอันนี้เป็นหนึ่งสองแล้วเริ่มเขียวแปลว่าอันนี้จะเริ่มต้นบัญชีหนึ่งน่าสนใจนะนะแต่เราจะไปหา800 900ตัวเราหาไม่ได้เราต้องดูตัวนี้จากตัวนี้ที่เราสั่งขึ้นมาเนี่ยจะเห็นชัดเจนว่าเห็นไหมว่ามันเพิ่งเขียวเป็นวันแรกเห็นป่ะตรงเราก็ได้แล้วเขียววันแรกแล้วเราได้อันนี้มาเนี่ยอันนี้เนี่ย harmonic pattern 1 2 high low นะแล้วเขียวก็เข้าซื้อบัญชี1กับบัญชี3ส่วนบัญชี2ยังไม่มีนะมันต้องมีอีกอันหนึ่ง1 2อย่างนั้นแค่นี้เองที่ต้องทำงานตรงได้1ตัวละต่อไป APที่เขาหาเจอให้ AP เป็นไงAP เนี่ยหุ้น AP เป็นอย่างนี้มันเริ่มเข้าตลาดตรงนี้แล้วมันมี1 2ไปแล้วนะก็ว่าไปแล้วตอนนี้อ่ะมันอยู่ตรงนี้ถึงเขียวตรงนี้นะตรงนี้มันเขียวนะเนี่ยนะถึงเขียวแล้วก็ไม่เอาเพราะมันหายแล้วอ่ะไม่เล่นเห็นนะง่ายไหมง่ายแล้วไม่เล่นผ่านไปนอกจากว่ามันจะเป็นเวฟ3ซึ่งแค่ 10% เล่นไปเขียวแดงเล่นเล่นลุยอะเวฟ3ไม่ใช่เวฟ3บัญชี3นะตกลงอันนี้ก็ไปดูตรงปลายซิเนี่ยเนี่ยมันเขียวตรงนี้เห็นไหมประมาณอาทิตย์หนึ่งนะแล้วก็เริ่มเนี่ยก็ซื้อได้ราคาเดิมอะตอนเขียวถูกกว่าเดิมหน่อยด้วยซ้ำก็เล่นเวฟ3เขียวซื้อแดงขายบัญชี3แต่อันเนี้ยมันเสี่ยงมันขาดทุน 70% กำไร30แต่ถ้ารันโปรฟิตแล้วมันพอได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราให้ทั้งหมดแค่ 10% ของพอร์ตของเราเห็นว่ากันไม่หมดแล้วนะเนี่ย AP ก็ได้แค่นี้ตัวที่2ตัวที่3 PTT อันนั้นไม่ได้ฮะมี F บอเรนไม่ได้ตัว LH อันนี้เราจะสกรีนตัวนี้ออกทำไมอ่ะเอาเดี๋ยวค่อยช่างมันแล้วกันเออค่อยช่างมันแล้วกันดู LH ตัวนี้ LH เป็นชาร์ตเนี่ย LH เป็นอย่างนี้นะลงมาอุตรุดเลยต่ำสุดตรงนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นมันมีฮะมันอีก1 2เอามาตรงนี้ก็ทำให้เปิดบัญชีที่1กับบัญชีที่3ได้ตรงนี้ก็ได้กำไรเต็มที่ของเราต่อมามันไซด์เวย์ตลอดนะจะเข้าอีกไหมก็ต้องเข้าบัญชีที่3บนมันไม่มี1 2ให้เล่นเห็นป่ะไม่มีอันนี้ก็ไม่เอาก็ได้เล่นบัญชีที่3ตามเดิมบัญชีที่3เพราะอะไรเพราะมันเขียวเท่านั้นเองไม่มีอะไรเขียวซื้อแดงขายเนี่ยเขียวมาได้3วันเนี่ยเขียวซื้อแดงขายเห็นไหมต่อไป human เราไม่ต้องดูทั้ง list ก็ได้มั้งฮะนะแบบยกให้ดูอย่างนี้เดิมไม่เป็นไรนะอย่าง human เนี่ยขึ้นมารูปร่างเป็นอย่างนี้แล้วขึ้นอย่างนี้ยังไม่ลง1-2ต้องเข้าในเขตแดงเพราะ human ก็ไม่เอาเห็นไหมตกลงเนี่ยดูทั้งหมดเนี่ยประมาณ10ตัวได้ประมาณตัวเดียวก็จบถ้าอาทิตย์หนึ่งหรือเดือนหนึ่งเฉลี่ยนะอาทิตย์หนึ่งอาจจะได้สักตัวหนึ่งหรือ2อาทิตย์สักตัวหนึ่งเฉลี่ยปีหนึ่งเนี่ยระบบของคุณสวยมากแล้วคุณมีหุ้นเวฟ1 2แรกเนี่ย20ตัวในพอร์ตโอ้โหเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพแล้วบัญชี2บัญชี3บัญชี4เป็นของเล่นแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นระบบเนี่ยมันง่ายแค่นี้จริงๆไม่รู้จะว่าไงง่ายแค่นี้จริงๆนะมันก็จะให้ชี้ให้เห็นว่าถ้าเรื่องเบสิกจะเอาเงินบาทกันเนี่ยก็แค่นี้ง่ายๆแต่ว่าฟังดูง่ายแต่มันหลายเรื่องเหมือนกันนะมันต้องได้รับการเทรนนะแล้วเอาเรื่องนี้ว่าไงเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องแล้วมีการบ้านไปทำว่าถูกต้องใช่ไหมเลือกหุ้นมาอย่างนี้จะได้มาชี้ให้ดูว่าถูกเพราะอะไรผิดเพราะอะไร นะประสบการณ์อันนี้โดยจากประสบการณ์ที่สอนมาเนี่ยถูกผิดชี้กันอยู่อย่างเงี้ยประมาณอย่างน้อยนะสำหรับคนเก่งนะอย่างน้อย6เดือนถึงจะเริ่มเก็ตอย่างน้อย6เดือนนะเพราะฉะนั้นก็เผื่อไว้เลยเนี่ย6เดือนเราถึงได้มีในการเรียนมาถึงได้มีเวิร์กช็อปมาปนด้วยไงแล้วก็มี CDC Talk คืนวันจันทร์ซึ่งจะพูดเรื่องพวกนี้กระตุ้นให้ทุกคนส่งการบ้านมาค
คนละตัวอะไรก็ไปเลือกมาให้ได้อย่างเงี้ยอันนี้สำคัญพอได้พวกนี้แล้วจบแล้วตกลงการลงทุนจบแล้วกำไรพอสบายๆแล้วเห็นไหมเป็นระบบหมดทุกสิ่งทุกอย่างถึงบอกว่าการลงทุนมันง่ายเราเสร็จแล้วเนี่ยจะไปวิจิตพิสดารไปอะไรต่างๆค่อยว่ากันแต่เอาเบสิกให้ได้ก่อน